5สายพันธุ์ที่กลับมาผงาดบนโลกอีกครั้งหลังจากที่พวกมันเคยได้ชื่อว่าสูญพันธุ์ไปแล้วการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของโลกที่กลายเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดก็คือการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ทว่าทุกวันนี้ก็มีการสูญพันธุ์อย่างรวดเร็วของหลายสปีชีส์ในโลกและที่สำคัญต้นเหตุการสูญพันธุ์ระยะหลังมานี้ก็ด้วยมีมนุษย์เป็นสาเหตุหลักทั้งนั้นน่าเสียดายที่สิ่งมีชีวิตหลายชนิดไม่อาจปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยน้ำมือมนุษย์เช่นภาวะโลกร้อนการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกมันการเพิ่มจำนวนของประชากรทำให้สิ่งมีชีวิตบางส่วนที่ไม่อาจปรับตัวได้ต้องประสบชะตากรรมที่ไม่ต่างจากไดโนเสาร์นั่นก็คือการสูญพันธุ์ไปจากโลกตลอดกาลและนี่คือ5สายพันธุ์ที่กลับมาผงาดบนโลกอีกครั้งหลังจากที่พวกมันเคยได้ชื่อว่าสูญพันธุ์ไปแล้วว่าแต่จะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยหนึ่งวานโอมูระวานโอมูระเป็นชื่อเฉพาะของวานที่มีครีบเล็กๆสายพันธุ์หนึ่งซึ่งชื่อนี้ถูกตั้งให้พวกมันในปี2003จากการพบซากที่ตายแล้วของพวกมันพบว่ามันมีความยาวประมาณ10เมตรและหลังจากการค้นพบและวัดขนาดของซากของพวกมันก็ไม่มีใครค้นพบพวกมันอีกเลยจนกระทั่งปี2013ได้มีการรายงานว่าพบฝูงวานขนาดเล็กที่มีลักษณะคล้ายกับวานโอมูระอยู่ชายฝั่งของเกาะมาดากัสการ์และจากการตรวจ DNA ในภายหลังก็พบว่าพวกมันคือวานโอมูระจริงๆ 2. ปลาซิลาแคนปลาซิลาแคนเป็นสปีชีส์ที่มีชื่อเสียงมากเดิมทีพวกเราคิดว่ามันควรสูญพันธุ์ไปแล้วพร้อมๆกับไดโนเสาร์แต่ในปี1938กลับมีการค้นพบพวกมันที่ชายฝั่งของแอฟริกาใต้ปลาซิลาแคนนี้มีความใกล้ชิดทางสายพันธุ์กับพวกปลามีปอดและคาดว่าตัวมันเองเป็นวิวัฒนาการที่อยู่ระหว่างปลากับสัตว์สีเท้าโดยปกติแล้วมันอาศัยอยู่ตามถ้ำในน้ำลึกและสันนิษฐานกันว่ามันมีจำนวนเหลืออยู่ไม่ถึง500ตัว 3. ตั๊กแตนกิ่งไม้ลอดฮาวตั๊กแตนกิ่งไม้ลอดฮาวเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ขนาดพอๆกับฝ่ามือของมนุษย์ผู้ใหญ่ถิ่นกำเนิดของมันอยู่ในเกาะลอดฮาวมหาสมุทรแปซิฟิกเชื่อกันว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วในปีคริสตศักราช1960หลังจากพบซากตัวอย่างของมันเชื่อว่าพวกมันสูญพันธุ์ด้วยหนูจากเรือที่พัดมาเกยตื้นในปี1920จนกระทั่งในปี2001ได้มีการค้นพบแมลงกว่า24สายพันธุ์บนเกาะนี้และพบว่ามีพวกตั๊กแตนกิ่งไม้ลอดฮาวอยู่กว่า 9,000 ตัวพวกมันในวัยโตเต็มวัยจำนวนหนึ่งถูกจับกลับมาเพาะพันธุ์และจะส่งคืนไปยังธรรมชาติเมื่อมีการกำจัดหนูในพื้นที่อย่างสมบูรณ์แล้ว4. นกโตคลื่นนิวซีแลนด์มันเป็นนกทะเลที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในทะเลมันออกหากินเวลากลางคืนและไม่ค่อยกลับเข้าสู่แผ่นดินใหญ่เท่าไหร่นักจึงไม่ค่อยมีคนพบเห็นพวกมันตั้งแต่ปีคริสตศักราช1850จนกระทั่งในปี2003มีคนบันทึกภาพถ่ายของพวกมันไว้ได้และในปี2005ได้มีการจับพวกมัน3ตัวมาติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทำให้สามารถติดตามพวกมันไปและพบประชากรของพวกมันจำนวนมากซึ่งปัจจุบันได้มีการอนุรักษ์คุ้มครองพวกมันหลังจากมีการค้นพบรังและสถานที่ขยายพันธุ์ของมันในปี2013 5. ค้างคาวหลังโกรนฟิลิปปินส์ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นค้างคาวที่มีปริมาณมากจนมูลปริมาณมหาศาลของพวกมันถูกใช้เป็นปุ๋ยแต่มันได้รับการประกาศว่าสูญพันธุ์ในปี1996เพราะไม่มีใครพบมันตั้งแต่ปี1994แม้ว่าจะมีการค้นหาอย่างหนักก็ตามส่วนหนึ่งคาดว่าพวกมันถูกล่าและคิดว่าพื้นที่อยู่อาศัยเดิมของพวกมันถูกมนุษย์บุกรุกเพื่อทำไร่อ้อย
แต่อย่างไรก็ตามได้มีการค้นพบพวกมันอีกครั้งในปี2001ในหมู่เกาะเซบูและหมู่เกาะเนกรอสและปัจจุบันได้มีการปกป้องไม่ให้พวกมันถูกมนุษย์คุกคามแม้สัตว์เหล่านี้อาจจะทำให้เกิดความหวังว่าพวกสัตว์ที่เชื่อว่าสูญพันธุ์ไปแล้วอาจจะมีชีวิตรอดอยู่ที่ไหนสักแห่งแต่ในความเป็นจริงน้อยครั้งมากที่สัตว์ที่ถูกลงบันทึกว่าสูญพันธุ์ไปแล้วจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งดังนั้นเราควรจะอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่างๆไว้เพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันยังคงอยู่รอดมากกว่าคาดหวังว่าจะมีการค้นพบสิ่งมีชีวิตที่เชื่อว่าสูญพันธุ์ไปแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากวิชาการ .com และ wtfinderworld.com ค่ะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปสวัสดีค่ะ